ไปที่นครราชสีมาเรื่องที่สองเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขางงเลยงงเหตุเพราะว่าเอ๊ะจู่ๆทำไมค่าน้ำปกติแล้วเราจะต้องจ่ายทุกเดือนใช่ไหมคะชำระทุกเดือนกี่บาทก็ว่าไปแต่รอบนี้เนี่ยมาเป็นแบบปีเลยค่ะมาเป็นรายปีแล้วมาทีเดียว2ปีรวบยอดห0,000ื่นกว่าบาทค่ะเธอก็สงสัยว่าเอา้เาทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนจ่ายหมื่นกว่าบาทนะรวบยอดไหมเธอ2ปีแบบนี้ ฟังเธอหน่อยค่ะคุณบุษกรช่างเกรียนอายุ57ปีนะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าทางกองการประป,ระปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่มาเก็บค่าน้ำเธอยอดรวม2ปี 2> เป็นเงิน11,595บาทค่ะและเอ๊ะเธอก็มาไล่ๆ,ๆดูนะบ้านฉันเนี่ยเอาเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่ง <50 S 1> น้ำที่ใช้ก่อล้างจานซักผ้าใช้ทั่วไป แรกๆนะเ,เขาก็มาเก็บค่าน้ําเป็นรายเดือนอยู่หรอกคะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาจดค่าน้ําจดมิเตอร์อะค่ะช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่คนไหนลงมาในพื้นที่มาจดเลขที่ว่านี้เลยนะเธอก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น,นก็ไม่ได้ไปชําระนะคะความสงสัยนี้เธอก็เลยถามไปยังเจ้าหน้าที่กองปาปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ให้คําตอบมาว่าเธอเนี่ยต้องไปเสียค่าน้ําเองที่การปปาเธอก็งงสิอ้าวแล้วถ้าจะไปเสียเองจะจดค่าน้ํายังไงอะจดไม่เป็น กระทั่งมีใบเสร็จค่าน้ํามาเรียกเก็บทีเดียวสองปีเป็นเงินหมื่นกว่าบาทเธอตกใจค่ะหมื่นกว่าบาทจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายฟังเธอหน่อยค่ะเขาไม่มีคนมาเก็บทำไมล่ะงานเขาโอไม่เกี่ยวนะนะเราเราเขาไม่มีคนมาเก็บค่าน้ําครับเราต้องเข้าไปเทศบาลเองแต่นี้เราก็จะเข้าไปยังไงก็ต้องทํามาหากินเนาะทุกเดือนคือเราต้องเข้าไปถามเทศบาลมาค่าน้ําเดือนนี้เดือนเท่าไหร่ ถ้าน้ำเราเดือนนี้เท่าไหร่น,นี่อาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวออกมาตัดต้องหาเงินไปจ่ายก่อนไปถามอืนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ทางกองประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่นี่พอดีนะักข่าวไม่ได้มีรายงานมานะคะว่าทางนั้นเขาว่ายังไงบ้างนะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เธอก็อยากจะให้พูดคุยกันหน่อยอะทำไงดีเธอเงินก้อนเธอก็ไม่มีอะคะ่ะนับหมื่นบาทแบบนี้ถามว่าจ่ายก็คงต้องจ่ายแหละเพราะว่าค่าน้ํามันใช้ไปแล้วอะนะคะแต่จะยังไงจะ แบ่งเป็นผ่อนจ่ายหรือยังไงดีเพราะว่าเก็บรวบยอด2ปีแบบนี้<ม>เธอก็มองว่ามันก็หนักหนาสาการอยู่นะคะก็เดี๋ยวลองให้ทางกองการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ลองพูดคุยกันหน่อยเผื่อจะหาทางออกเรื่องนี้ได้นะคะครับต้องไปคุยกันใช่ค่ะเฉลีย่ยหรือจะแชร์ยังไงเดือนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องนี้ยังอยู่ที่โคร,ราชเมื่อสักครู่อยู่ที่บัวใหญ่แต่ว่าข่าวตอนนี้อยู่ที่คอนบุรีอ,รอย่าทําแบบนี้เพราะว่าคนผมเนี่ยที่พูดได้เพราะว่าผมทําเกษตรเหมือนกัน ผมก็ปลูกทุเรียนเหมือนกันนะครับก็ต้องรดน้ำเหมือนกันก็ต้องใช้ไฟเหมือนกันข่าวนี้เขาบอกว่าเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยนะครับไปดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าให้มันหมุนช้าลงกว่าเดิมนะครับคือปกติ1เดือนเนี่ยนะครับจะต้องใช้ไฟนะประมาณสัก1000บาทแต่เขาก็ไปดัดแปลงไปดัดแปลงมิเตอร์ให้มันหมุนช้าลงแล้วก็มาจ่ายไฟเหลือแค่เดือนละ200บาทมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มนะฮะเจ้าของสวนทุเรียนนะอย่าทำแบบนี้ ทำแบบนี้ก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาเสียชื่อเสียเสียงนี่นะครับเป็นภาพของชุดเฉพาะกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3าจังหวัดนครราชสีมาได้ไปตรวจสอบพื้นที่บ้านลําเพียกหมู่ที่11ตําตบ,บลลําเพียกคอนบุรีโคร,ราชซึ่งจุดนี้เป็นจุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าข้างบ่อน้ําขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ําสําหรับใช้รดน้ำนะครับพืชผักผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียนของชาวบ้าน5สวนซึ่งมีเนื้อที่ติดกันเป็นบริเวณกว้างมาก พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าแบบผิดปกติมีการต่อสายเชื่อมกับเครื่องสูบน้ําคือปั๊มน้ําเ,เพื่อสูบน้ําขึ้นไปรถต้นทุเรียน,ป,นปรากฏว่าไอมิเตอร์ที่ว่านี้นมันหมุนช้าผิดปกติเมื่อหมุนช้าตัวเลขมันก็ขึ้นช้านะครับเมื่อตัวเลขขึ้นช้าไอเงินเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นช้าเหมือนกันน,นี่นะครับเ,เขาบอกว่าปกติสวนทุเรียน,นสวนนี้ขนาด2030ไร่เนี่ยจะสูบน้ําแทบทุกวันจะ สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าเดือนละ1000ันบาทจะต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า 1, 1> เดือนละ1000บาทว่าอย่างนั้นแต่จากการตรวจสอบสวนทุเรียนของแต่ละสวนพบว่ามีการจ่ายค่าไฟแค่เดือนละ210บบาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าปะกะติมากทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยประสานผู้ใหญ่บ้านประสานตำรวจคอนบุรีนะครับไปตรวจสอบฮะไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอฮะไปเจอความผิดปะกะติ เนื่องจากว่ามีการนานดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าก<า>็เลยต้องเอาผิดกับเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนที่มาทําแบบนี้น,นายรณนชัยอาจสนพันธ์พนักงานช่างระดับ7ชุดเฉพาะกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าในหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยจากการตรวจสอบเกือบ10จุดพบว่ามีการดัดแปลงมิเตอร์ด่เกือบทั้งหมดเลยจึงอยากจะเตือนชาวบ้านให้ระวังกลุมม่ลมบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า จะมารับจ้างปรับแต่งดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าอย่าไปเชื่อเพราะถ้าไปเชื่อและการไปทำเนี่ยมันเป็นความผิดเข้าข่ายรักทรัพย์มีโทษทั้งอาญามีโทษทั้งทางแพง่งการไฟฟ้ามีกําหนดอัอรอดตราโทษค่าปรับไม่ต่ำกว่า30,000ื่นถึงหนึ่งแบาทถือว่าไม่คุ้มไอ้ได้มัไม่ไปคุ้มหรอกไม่คุ้มไม,ไม,ไม่ไม่คุ้มได้คุ้มเสียว่าอย่างนั้นแถมยังถูกดาเนินคดีทางอาญาด้วย เบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักคอนบุรีแล้วก็จะเรียกตัวเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยรวมถึงเจ้าของบ้านอีกหลายหลังที่มีการดัดแปลงมิเตอร์นะครับไปดําเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกันต่อไปขอพูดนิดเดียวท่านผู้ชมที่กระละรบฮะเกษตรกรอย่างเราเนี่ยจะต้องทําการเกษตรแบบโปร่งใสค่าไฟก็ต้องจ่ายค่าน้ําก็ต้องจ่ายอย่าไปทําแบบเนี้ย ในฐานะที่ทําเกษตรเหมือนกันมีสวนทุเรียนเหมือนกันใช้น้ําเหมือนกันใช้ไฟเหมือนกันแต่ต้องทําให้ถูกต้องเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียท่านผู้ชมะนะครับอย่าเห็ดเด้๋พี่นอกเด้อย่าเห็ด,ดหแบบนี้มันบกคุมกันดอกโตกเป็นเป้าหมายต๊กเป็นผู้ต้องหาแบบนี้เสียซื้อเสียเสียงครับปลูกทุเรียนครับให้มันดีให้มันงามให้ลูกนวยใ่นะครับเอาไปขายดีกว่าทุตจริตไม่มีวันที่จะเจริญฮะ เอาสุดจริตดีกว่าแบบชาวบ้านแบบเราใช่ค,ะค่ะทำอะไรให้มันโปร่งใสดีกว่านะคะ